คลิป what I eat in a day นะคะว่าแบบวันนี้แม่กินอะไรบ้างแล้วก็เป็นวันที่ไปยูนิเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแม่จะเริ่มจาก breakfast แล้วเดี๋ยวแม่จะไปหาซื้ออะไรกินเพราะว่าแม่แต่งหน้าทำผมเสร็จช้าเกินไปกว่าที่จะแบบทำอาหารเองเดี๋ยวเราออกไปดู Sainsbury's ด้านหน้าแล้วก็ออฟฟิศของวันนี้ เดี๋ยวไว้มีกระจกแล้วค่อยถ่าย mirror selfieเซนส์เบอรี่สาขาเนี่ยมันไม่มีฮอตฟู้ดอะในของหนูมันมีเซ็กชันขนมปังอันนี้แต่มันแบบตากแห้งเกินไปทุกคนง่ายสุดคือกล้วยลงจากบัสมาแล้วนะคะแล้วก็แม่กำลังเดินไปเรียนอยู่เหนื่อยตอนนี้เราได้มีแบบ break time นิดนึงจะลงมาซื้อขนมเพราะไม่หิวมากนี่เป็นแคนทีนของมหาลัยนะคะมันมี2แคนทีนมีชั้นนี้คือ ground floor แล้วก็มีด้านบนอีกชั้น10แต่ว่านี่มาของ ground floor เดี๋ยวแม่จะซื้อโดนัทช็อกโกแลตได้แล้วช็อกโกแลตโดนัทแบบน่ากินอยู่ทุกคนช่วยคาเฟ่ดูดีมันแบบชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่มากแล้วแป้งหนาไม่ไหวแล้วตอนนี้แม่ขึ้นมาชั้นที่แม่เรียนละเดี๋ยวกลับเข้าไปทำงานเราเจอกันอีกทีตอนนี้น่าจะพักกลางวันจริงๆละว่าตอนนี้มันประมาณบ่ายโมงเอ้ยไม่ใช่ตอนนี้มันประมาณเที่ยงแล้วเดี๋ยวบ่ายโมงแม่ก็มีลันช์แล้วคิดว่าวันนี้จะไปกินไก่ทอดเดี๋ยวจะไปกดสั่งไก่ทอดตรงนี้มันเป็นแบบฟู้ดคอร์ทได้ไก่ทอดแล้วแต่เดี๋ยวต้องไปหาโต๊ะไม่รู้จะมีที่นั่งหรือเปล่าเป็นปีกไก่ทอดมา5ชิ้นกินไก่ทอดเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวต่อไปแม่จะไปซื้อบับเบิ้ลมิลค์ที่
ทุกคนเอิ้งใหม่ไม่ได้กินชานมไข่มุกมาแบบ3อาทิตย์อะทั้งที่ปกติแม่กินบ่อยมากชานมไข่มุกนี่คือแฮปปี้เฟสนี่แม่รีบดูดมากทุกคนเพราะว่ามันต้องกลับไปเรียนแล้วมันเอาเข้าห้องไม่ได้แต่ว่าก็ใกล้หมดแล้วกลับเข้าไปเรียนต่อทุกคนคือแบบว่าตอนนี้มันประมาณ6โมงกว่าแล้วคือจริงๆคลาสมันไม่จบเมื่อกี้แม่ไปคลาสที่แบบสอนภาษาอังกฤษแบบช่วยเขียนเอเซ่อะเพราะว่าตอนนี้โปรเจกต์นี้มันต้องเขียนเอเซ่แต่ประเด็นก็คือตอนแรกแม่คิดว่าคลาสมัน5โมงถึง6โมงแล้วก็กดนี่6โมง15แล้วเขายังไม่ปล่อยแม่ก็เลยบอกเขาว่าแบบแม่ต้องไปทำงานแล้วเพราะว่าแม่ไม่อยากกลับหอดึกนี่มันแบบมองออกนักหน้าต่างแล้วพระอาทิตย์มันเริ่มตกดินแล้วแล้วแบบตอนแรกก็คือคืนนี้แม่คิดว่าจะทำไข่ตุ๋นใช่ไหมตอนแรกแม่คิดว่าจะไปซื้อไข่ตุ๋นตรงเนี่ยห้างใกล้ๆมหาลัยแต่ว่าเดี๋ยวไปหาซื้อแถวหอแล้วกันเพราะว่าพอยที่แม่ออกมาคือแม่อยากกลับหอตอนมืดๆตอนนี้แบบเดินแข่งกับพระอาทิตย์พระอาทิตย์เพิ่งตกดินลงจากบัสแล้วเดี๋ยวแม่จะไปดูที่เซนส์เบอรี่ก่อนว่ามีไข่หรือเปล่าครั้งที่แล้วที่แม่ไปมันไม่มีอ่ะแต่แม่รู้ว่าเป็นพอหมดหรือว่าอะไรประเด็นคือถ้าเซนส์เบอรี่ไม่มีแม่ต้องเดินไปซื้อก็แบบโลคอลสโตร์อีกอันหนึ่งที่มันไกลกว่ามันเดินไปประมาณอีก300เมตรซึ่งแม่ไม่อยากไปตรงนั้นเซนส์เบอรี่มีไข่มืดเลยตอนนี้มืดจริงจังแต่ยังดีที่ยังมีคนอยู่แบบแถวนี้อยู่ตรงกันข้ามควีนแมรี่ก็เลยยังพอมีเด็กเดินอยู่ทุกคนถึงห้องเรียบร้อยแล้วแม่ก็จะทำไข่ตุ๋นแม่แบบโทรศัพท์ไปซื้อทามที่มันเข้าไมโครเวฟได้เลยนะเพื่อทำไข่ตุ๋นโดยเฉพาะโอเคนี่แม่ต้องย่อลงเมื่อกันถ้าไม่ยืนมันจะเป็นอย่างเงี้ยโอเคแม่จะมาทำไข่ตุ๋นแบบย่อโอเคจะให้เราคนดูแบบครั้งที่เราแม่ทำไข่ตุ๋นเราโพสต์ลง TikTok แล้วทุกคนบอกว่าให้ใส่นมเข้าไปด้วยแม่ก็เลยเดี๋ยวจะมาใส่นมแต่ว่าอย่างแรกก็คือผสมทั้งนมทั้งน้ำเนาะแบบว่าจริงๆตอนเด็กๆเวลาแม่ไปเรียนคุณพ่อก็ชอบทำไข่ตุ๋นให้กินเป็นอาหารเช้าคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อก็ใส่นมเหมือนกันโอเคแล้วก็สมนมสักนิดจริงๆอยากกินไข่3ฟองแต่ว่าชามแม่มันเล็กเกินไปอะไรเนี่ยแม่ตอบอะไรของนี่เมื่อกี้เธอมาน่าจะซื้อแบบชีสหรือแฮมหรืออะไรสักอย่างมาใส่ด้วยอันนี้คือซอยซอสก็ซื้อมา specifically เพื่อทำไข่ตุ๋นคือที่เราไม่ใส่เยอะมากแล้วมันเค็มไปเพราะฉะนั้นแม่จะใส่น้อยๆก่อนเพราะว่ามันเติมทีหลังได้แล้วก็ตีเลยI'm not afraid to die.
แต่ว่าตอนนี้เป็น relaxing time พร้อมกับ YouTube มันยังร้อนมากอยู่เลยดูเนื้อมันใช้ได้อยู่อันนี้คือรอบที่3ที่แม่ทำไข่ตุ๋นตอนนี้ประมาณ2 ทุ่มแล้วเมย์คิดว่าเมย์ไม่น่ากินอะไรแล้วหลังจากนี้เพราะเดี๋ยวเมย์จะล้างจานไปอาบน้ำแล้วก็แบบทำงานนิดหน่อยก่อนนอนเพราะฉะนั้นเมย์จะจบ What I Eat in a Day vlog เท่านี้บ๊ายบายเจอกันvlogต่อไปนะคะทุกคน